สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาทำหัวของ Iron Man ของค่าย U-Model กันนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับมันจะถอดเปลี่ยนฐานค่อนข้างยากลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าหน้ากากของเขามันก็จะต้องดึงนะครับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำให้มันเปลี่ยนฐานได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับโดยการนะครับใส่แม่เหล็กเข้าไปที่หัวนั่นเองนะครับอันนี้นะครับนี่แม่เหล็กตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่ที่ติดเข้าไปที่หัวนะครับตรงนี้นะครับก็จะใช้กาวนะครับกาวร้อนนั่นเองนะครับกาวร้อนนะครับวิธีการทำเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมจะทำในส่วนของแม่เหล็กตรงหัวนะครับแล้วก็ตรงเกาะอกด้านหน้าอกตรงนี้นะครับก็เอาแบบดึงออกได้ไม่รู้ว่าจะดึงออกได้ไปเพื่ออะไรนะครับเพราะว่ามันก็ใส่ครั้งเดียวอยู่แล้วนะครับมันไม่ค่อยได้ถอดออกอยู่แล้วนะครับเวลาเปิดปิดมันก็จะกดแค่ตรงนี้นะครับอ่ะแต่อยากทำนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำเลยดีกว่านะครับสำหรับตัวมาร์ค50หรือยังไม่ได้ทำสีเลยนะครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราติดแม่เหล็กก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปทำสีกันอีกทีนึงนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปใส่แม่เหล็กกันก่อนไปดูคลิปนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะทุกคนอ่ะประมาณนี้นะครับตัว Mark 46ทำให้เป็น Mark 47ตัวนี้ลงคลิปไปแล้วนะครับลองไปดูได้นะครับมีติดไฟประมาณ10กว่าจุดนะครับ12หรือ10เท่าไหร่ไม่แน่ใจนะครับในส่วนของตรงตัวนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสองข้างนะครับก็ลองดูนะครับลองดูนะครับใครมีวิธีติดแบบไหนนะครับเพราะว่ามันติดได้หลายแบบนะทุกคนมาเลยแม่เหล็กฝังเข้าไปตรงนี้นั่นเองนะครับอ่ะนี่ตรงนี้นะครับให้มันอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราต้องแต่งมันหน่อยติดประมาณนี้แล้วกันนะครับนี้นะมาหลอกเลยนะครับจ้ะก็ติดแม่เหล็กตัวนี้นะครับได้แค่หนามิลเดียวนะทุกคนหนามากกว่านี้ไม่ได้นะครับติดไม่ได้นะครับแล้วก็ข้างในนี้ก็หนาประมาณ2มิล3มิลนะครับได้อยู่นะครับข้างในนี้เอาชิ้นใหญ่หน่อยนะครับมันจะได้ดูดแรงนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นี่แบบนี้นะครับมันก็จะดูดแรงหน่อยนะประมาณนี้นะครับปิดตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดเสร็จแล้วนะครับในส่วนของติดแม่เหล็กที่หัวนั่นเองนะครับ
ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแม่เหล็กตรงนี้นะครับผมใช้3คูณ3มิลนะครับผมนี่ตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับครับผมใช้ตัว4คูณ1มิลนะครับหนามิลเดียวนั่นเองนะครับก็จะเหมือนกันกับตัวตรงนี้นะครับหนามิลเดียวนะครับแหม4คูณ1นะครับ4คูณ1มิลนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของข้างล่างนี้นะครับก็ลองดูนะครับว่าใช้ขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะ5คูณ1ครึ่ง5คูณ2 5คูณ3ได้หมดนะครับตัวนี้นะครับตรงนี้ผมใช้5คูณ3นะครับผมให้มันใหญ่หน่อยนะครับมันจะได้ดูดตรงด้านหน้าแรงๆนั่นเองนะครับเหมือนหน้ากากฮอตทอยนะทุกคนก็จะแปะเข้าไปแบบนี้ตรงนี้นะครับตรงกระอกตรงนี้นะครับตัดนี้ออกก่อนเลยนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะติดแม่เหล็กเข้าไปตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับสองข้างนี่มือก็ติดด้วยกาวทั้งนั้นมือติดแต่กาวก็ติดแม่เหล็กเข้าไปตรงนี้นะครับสองอันนั่นเองนะครับตอนแรกว่าจะเจาะฝังข้างหน้านะครับก็ไม่แล้วนะครับติดเข้าไปแค่ตรงนี้เลยนะครับง่ายดีนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าใครติดแบบไหนทุกคนมันติดได้หลายแบบประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของชิ้นนี้เราก็จะติดให้มันอยู่ที่ประมาณตรงข้างบนนี้นั่นเองนะครับง่ายถูกนะทุกคนติดหันหน้าผิดนี่ก็มันก็จะไม่ดูดกันนั่นเองนะมันก็จะตีกลับนะครับแค่นี้นะแค่นี้นะครับนะโหยานมาติดตรงนี้นะครับเพราะแม่เหล็กมันดูดแรงจริงนะทุกคนติดแม่เหล็กตรงนี้2อันนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับแน่นนะครับกาวนี่คือแน่นปักแข็งปึ๊กเลยนะทุกคนไม่หลุดยากนะครับหลุดยากนะครับแค่กาวอย่างเดียวนะครับกาวร้อนนะครับกาวร้อนนะครับแนะนำให้เอากาวร้อนนะครับติดค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับในส่วนกาวร้อนนะแค่นี้นะครับเราก็แปะเข้าไปนะคนหลุดแรงนะทุกคนเนี่ยเพราะว่าแม่เหล็กตัวนี้ตัวใหญ่นะครับตัวนี้5คูณ3มิล นะครับตัวนี้นะครับ5คูณ3ฝั่งนี้นะครับนี่5คูณ3ก็เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของแม่เหล็กที่หัวนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับเราก็ติดเข้าไปนะครับทุกคนตรงนี้ของผมไม่ได้ใส่สปริงนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่สปริงนะครับเดี๋ยวมันจะดันออกอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะใส่สปริงนะครับเราอาจจะต้องติดแม่เหล็กที่ข้างล่างด้วยนั่นเองนะครับเพื่อที่ให้มันแรงมันดูดนะครับเวลาสปริงมันดันมันจะได้ไม่ดันเพเยอนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับใครจะติดสปริงก็ลองดูนะครับในส่วนของสปริงตรงนี้นะครับก็ตัดนิดนึงนะครับตัดนิดนึงนะครับอย่าให้มันดันแรงมากนะครับเดี๋ยวมันจะดันตรงนี้นะครับเราก็ตัดให้มันสั้นนิดนึงนะครับในส่วนของสปริงตรงนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับคลิปนี้ก็เอามาให้ทุกคนดูกันประมาณนี้ส่วนแม่เหล็กนะครับใน Shopee มีขายนะครับ20บาท30บาทก็ลองไปเลือกเอานะครับมีทุกขนาดเลยนะครับที่ผมซื้อมานั่นเองนะครับแบบนี้นะคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวจะเอาไปทำสีให้ทุกคนได้ดูกันนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ